ลงทำมันใช้ศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องสาขาฟิสิกส์คืออธิบายให้เองครับนะที่โอกาสอธิบายต่อสักหน่อยนึงไหนๆมาพูดเรื่องนี้หน่อยแล้วครับนะ EMC ยกกำลังสองเนี่ยครับมันมาจากสมการ E เท่ากับ M C ยกกำลังสองมันอธิบายกันหนึ่งนะสสารกับพลังงานพลังงานคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับนามอันเดียวกันนั่นเองนี่ข้อหนึ่งเป๊ะเลยรูปกับนามอันเดียวกันเห็นไหมครับข้อสองนะสสารสสารตัวนี้เมื่อแตกตัวคือทำให้มันแตกให้สสารแตกสสารเมื่อแตกตัวแล้วจะกลายเป็นพลังงานสสารเขาก็ได้อาวุธนิวเคลียร์มานี่ไงตัวนี้ครับสสารเมื่อทำให้แตกตัวเขาใช้สารอะไรฮิโรชิมานางาซากิใช้อะไรใช้แร่ยูเรเนียมโอเคไหมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทุกวันนี้ฮะที่ผลิตไฟฟ้าเขาใช้ยูเรเนียมก็มีพลูโตเมียมเรเดียมพลูโตเมียมทุกวันนี้ครับแต่ทั้งห้าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันเขาใช้ไฮโดรเจนก๊าซไฮโดรเจนเลยครับมันถึงรุนแรงมากไงนั้นก๊าซคือสสารนะครับสสารมี 3-4 สถานะ1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซก๊าซไฮโดรเจนนี่คือสสารจำด้วยเลยครับเนี่ยทำก๊าซไฮโดรเจนมันแตกทำสสารแตกเนี่ยเป็นพลังงานก็คือพลังงานนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ทุกวันเนี่ยครับเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์หรือว่าจะเป็นอะไรล่ะโอ้ยรุนแรงมากเหลือเกินครับมันเติร์ดแอคชั่นกันแล้วกันฟิวชั่นฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นทีนึงดูสิครับเหมือนกับโยกโยนไอ้น้ำหนักไอ้พวกทุ่มลูกทุ่มเขาจะโยกก่อนก็อาศัยแรงเฉื่อยมันเป็นแรงเฉื่อยมันเป็นโอ้โหรุนแรงมากครับเห็นไหมที่บอกว่ารัสเซียทดลองมันออกไปรัศมีทำการตั้ง1,000 กิโลเมตรตัวล่าสุดที่เขาเผยแพร่คลิปนั่นแหละนั่นคือวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรงนี้ทีนี้ทางด้านทางฝั่งลุงสสารเมื่อแตกตัวจะไปแล้วจะเป็นพลังงานก็คือสลายเมฆหยุดฝนนี่ไงเนี่ยสลายเมฆหยุดพายุเฮ้ยพายุอะไรปลาบึกเนี่ยลุงก็เอาตัวนี้มาใช้ก็มาจากสมการเนี่ยมันมีอะไรล่ะครับที่ว่าเนี่ยทำสสารให้มันสลายเป็นพลังงานซะเนี่ยเห็นได้อย่างแต่ใช้ศาสตร์อยู่3 4ศาสตร์นะไอ้เรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนเรื่องของลมใช่คือธรรมชาติใช่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติมันก่อตัวโดยธรรมชาติมันใครไปทำมันนะไอ้ธรรมชาติที่ว่านั้นนะฮะมาเจอศาสตร์ลุงออกหนึ่งวิทยาศาสตร์ที่กำลังพูดทุ่นเวลาเนี่ยสองพุทธศาสตร์สามจิตศาสตร์ครับผมใช้ตั้ง3-4ศาสตร์นะให้รู้ว่าจึงเอามันอยู่ไงเห็นไหมครับลุงนี่ใช้เมื่อกี้ก็พูดเรื่องจิตมาเมื่อกี้เนี่ยอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะ จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่นะครับมาถึงเรื่องกับวิทยาศาสตร์ตรงนี้โอเคไหมครับเอาล่ะข้อที่3จากสมการตรงนี้ข้อที่3นะอันนี้2อ่ะนะข้อที่3ข้อที่3ก็คืออะไรไอ้พลังงานตัวเนี้ยครับไอ้พลังงานตัวเนี้ยครับพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยทำให้เป็นสสารได้อีกนะทำให้เป็นสสารเขียนให้มันชนกันทำให้เป็นสสารทำให้เป็นสสารได้อีกใส่มาอีกทำไมใช้คำว่าอีกเพราะเดิมสสารเป็นพลังงานใช่ไหมครับแล้วต่อมาข้อที่สามทำให้พลังงานเป็นสสารได้อีกไอ้ตรงนี้ต่างหาก
ที่วิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้ทำสสารให้เป็นพลังงานเนี่ยเขาทำได้อาวุธนิวเคลียร์เขาทำได้อันนี้ก็เป็นที่รู้กันสสารพลังงานสิ่งเดียวกันพุทธศาสนาคือรูปกับนามของสิ่งเดียวกันแล้วใครจะแยกรูปนามได้ทีเนี้ยครับใช่ไหมถ้าแยกรูปออกจากนามนี่ไงแยกสารพลังงานเนี่ยก็คือแยกรูปจากนามซะเห็นไหมฮะฝนมันตกเยอะนักเงี้ยนะก็สลายเมฆหยุดฝนซะเนี่ยแยกนามออกจากรูปนามแยกนามออกเพราะเดิมมันเกาะกันอยู่นามกับรูปอะแยกนามออกรูปก็จะหายไปแยกพลังงานออกสสารก็จะหายไปน้ำฝนก็จะหายไปหรือพายุที่มันมาก็น้ำฝนทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยน้ำนั่นแหละพายุคือน้ำอย่าคิดมากลมเนี่ยมันหอบเอาน้ำทะเลมาโอเคไหมครับ มันถึงได้มีทั้งฝนทั้งน้ำมากมายก่ายกองคือตรงนี้โอ้อย่าคิดมากมาลุงพูดแล้วจดสรุปให้นะเมื่อของเขาเนี่ยของวิทยาศาสตร์มันเป็นอาวุธนิวเคลียร์โอเคไหมแต่ทางด้านฝั่งจิตเนี่ยก็คือสลายเมฆหยุดฝนสลายพายุจะเป็นเฮอริเคนจะเป็นไต้ฝุ่นมันทำได้เห็นไหมลุงนี่อยากจะไปช่วยโลกคือตรงนี้แหละโอเคไหมครับทีนี้กลับมายิงข้อ3ข้อ3เนี่ยสมการเนี่ยทำไม่ได้เลยครับผมจึงเรียกว่าสมการลวงโลกไงเนี่ยอย่างสมการลวงโลกคือตรงนี้แหละมันได้แค่การคิดในทฤษฎีได้แค่คิดไอ้ตรงข้อ2คิดแล้วทำได้ด้วยของเขาอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่3นี่จบข่าวเลยจะเอาพลังงานมาให้เป็นสสารทำไม่ได้นะโรงงานใหญ่โตองค์การเซิร์นเขาเนี่ยนะทดลองมากี่ครั้งแล้วที่จะเอาพลังงานมาให้เป็นสสารแล้วสสารนี่มาใช้ผลิตไฟฟ้าเขาคิดตามสมการทดลองมากี่ครั้งแล้ว4ครั้งในพันทั้ง4ครั้งครั้งที่5ยังซ่อมไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยเซิร์นเนี่ยเพราะว่ายิ่งมันไม่ได้ครับเพราะมันถึงจุดมันจะเป็นสภาวะของอันตรกิริยาบอกให้ก็ได้มันจะระเบิดเออเจอเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นทำไปเพราะว่าสสารเวลามันแตกปุ้นเป็นพลังงานมันก็อาจพลังงานอยู่ในอุโมงค์ของเซิร์นอ่ะใช่ไหมองค์การเชิญองค์กรเชิญที่เขาพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์รวมหัวอยู่ตอนนั้นไม่น้อยกว่า 2,500 คนในโลกฟิสิกส์ทั้งนั้นเลยนะที่พื้นที่ก็คืออยู่ใต้พื้นดินขุดลงไปตั้งประมาณ100เมตรทำเป็นสนามวงกลมยาวประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยนะทำให้โฟตอนมันวิ่งชนกันเพื่อที่จะให้มันเป็นพลังงานเอาพลังงานนั้นมาใช้เป็นอีกทีนึงเขาคิดอย่างนั้นตามสมการที่ว่านี้แต่มันทำไม่ได้ทดลองมา4ครั้งแล้วพันทั้ง4ครั้งครั้งที่5ยังซ่อมไม่เสร็จที่จะทดลองทีนึงยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์จะทำได้ตรงนี้โอเคมั้ยทีนี้ส่วนลุงเนี่ยพลังงานทำให้เป็นสสารก็คือทำให้ฝนตกนี่แหละเห็นยังเห็นมั้ยทำให้ฝนตกนี่แหละเห็นมั้ยก็ทำพลังงานให้มันสสารกันแล้วกันทำให้ฝนตกนี่แหละครับฝนตกหน้าร้อนอะไรก็พูดจังคำพวกนี้ครับก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นว่า E M C square คือสมการลวงโลกเพราะนั้นจึงมีคำว่าตัวนี้ไงนี่เห็นยังเห็นได้ยังตั้งเนี้ยเห็นไหมครับเห็นได้ยังเพราะฉะนั้น E M C square มันถึงเล็กกว่า L M อะไรกันบีมเนี่ยฝั่งนี้มันจะเล็กเนี่ย E M C square มันจะเล็กกว่าม ันจะไปสู้ L เท่ากับ MB ได้ไงวะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนะที่เขาบอกเอลมี่ได้ยินไหมนะแต่เต้นแมนเขาพูดบ่อยจะตายไปเอลมี่อะไรก็คือลุงออกนี่แหละเนี่ยตรงนี้รู้ใช่มั้งมีนี่คือฉันเองเนี่ย ME เนี่ยอันว่ามีแปลว่าฉันเองนี่แหละทำนองนี้ L คือใช้แสงนั่นเองครับผมก็ใช้แสงทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยก็แสงคือมาจากตรงนี้แหละตัวสีของเขาที่พูดถึงนี่แหละครับก็ใช้แสงความเร็วแสงของไอน์สไตน์นี่แหละครับ
ไอ้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยครับไอ้แสงแฟลชเฟิร์ดนี่นั่นนะครับก็ใช้ตัวนี้ของเขาทั้งนั้นแหละทุกวันเนี่ยลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะโว้ยใช่ไหมครับลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในไฟฟ้าซ่อนอยู่ในแม่เหล็กแต่ต้องเป็นแม่เหล็กโลกนะครับไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับเนี่ยมาไปโน่นเลยนะพอเวลาพูดถึงตัวนี้ปุ๊บวิทยาศาสตร์จบข่าวไปต่อไม่ได้เลยครับเพราะไฟวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำไฟฟ้าสถิตได้นะครับบอกให้ดูไว้ไอ้ที่เขาบอกว่าเขาได้คือมันใกล้เคียงไฟฟ้าสถิตเซสว่า 100% ไฟฟ้ากระแสเขาบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันได้แค่ 95% อย่างมากหรือซ้ำไปไม่ได้เกินนั้นแน่นอนมันใกล้เคียงได้แค่ใกล้เคียงเขาก็บอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติอย่างเดียวประดิษฐ์ไม่ได้มันเป็นของธรรมชาติเขาลุงก็พูดจังไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับก็มาจาก PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์นี่พอเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยเวลาผมเบิกมือหย่อยๆไงท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะรู้สึกฝันว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับโอเคเนี่ยลุงไม่รู้มันควบคุมมันได้กันแล้วกันเอาเปล่าดีสิเดี๋ยวจะมีภาษาใหม่ด้วยเรื่องสุขภาพมนุษย์เนี่ยครับภาษาใหม่จะเกิดขึ้นเรื่อยเพราะจะมาอาศัยวิทยาศาสตร์เคมีไม่ไหวแล้วต่อไปนี้ไม่ไหวแล้วถ้าแน่จริงเอาชนะโคโรนาได้ไหมครับไม่ต้องพูดไปมากลำคาญใช่ป่ะเอาชนะโคโรนาได้ไหมทีเนี้ยไม่ต้องอย่างอื่นโอ้จริงนะโอเคไหมครับมาถึงนี้ก็ยาวเหยียดเนาะมันไหมพี่ถ้าฟังทันก็มันกันนะถ้าฟังไม่ทันก็อย่างว่าแหละโอเคนะจบข่าวครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยทับถมจนกระทั่งเลยเหตุเลยปัจจัยโอ้ยลุงหมอก็เกรงใจทั้งนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มานานนะดู